ตัวละครพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำไมเขาไม่เซ็นนะครับกูจะไปรู้มั้ยเหรอนี่เง่าดิเสร็จจะมาเกียร์ว่างโครงการกูเร่งด่วนประชาชนเขารออยู่ถ้ามึงไม่เซ็นผมก็ต้องออกไปนอนรออยู่ที่บ้านเครียดเลยนักหนาไม่พ่อไม่บอกโลอ่ะพวกพี่ทำงานกับพ่อของยูโรด้วยเหรอคะใช่ปาพี่เนี่ยเป็นผู้ช่วยท่านรัฐมนตรีส่วนพี่ก็เป็นผู้ช่วยปาพี่คุณชดารัตน์ท่านฝากให้กำลังใจท่านบอกให้หายไวๆรีบออกไปทำงานให้ท่านรัฐมนตรีนี่น้องยูโรลูกคุณรัฐมนตรีครับและนี่เพื่อนเขาน้องเหนือสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าลูกพ่อจะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนี่ยินดีด้วยนะรัฐมนตรีเขาเป็นไงบ้างวันนี้จะไปเยี่ยมป่ะผมจะไปทำอะไรกับใครที่ไหนอ่ะทำไมพ่อผมรู้อย่ามายุ่งกับโตอีกนะความดีมันคือสีขาวไม่โดดเด่นอยากโตอยากไปไกลอาจต้องเป็นสีเทาเติบโตตามทางหัวใจหรือโตภายใต้เงาของใครก็เลือกเอาหัวใจของเราอยากเป็นสีอะไรแม้ยิ่งใหญ่จะไม่งดงามถ้าหากทำคนดีหล่นหายศักดิ์ศรีมีค่าเท่ากับเม็ดทรายยอมพ่ายแพ้ให้ความมัวเมาหัวใจกลายเป็นสีเทาใช้ก็เหลือเพียงความว่างเปล่าไม่เหลือใครน้องเหนือมีอะไรจะคุยกับพี่ไปไปคุยได้กันนั่งก่อนพี่เลยไม่ทันได้เตรียมอะไรไว้เลยเหนือหิวไหมจ๊ะดื่มก่อนเหนือไม่ดื่มค่ะอยากรีบคุยแล้วก็รีบกลับแล้วเหนือนัดพี่มานี่มีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ๊ะมีค่ะพี่กับพ่อพี่ไปทำอะไรลุงบนตีวันนั้นน่ะทำอะไรลุงมนตรีเครียดจนชักพอพี่กับพ่อของพี่ไปบังคับให้ลุงมนตรีทำเหมือนในข่าวใช่ไหมพวกพี่มันโคตรชั่วโคตรเลวเลยเหนืออย่ามาจับเหนือบอกอย่ามาจับเหนือเฮ้ยฟังพี่ก่อนสิมันไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเลยนั่นมันเฟคนิวส์ชัดอ่ะพ่อพี่กับพี่เนี่ยจะทำอะไรแบบนั้นคิดดูหน่อยสิหรองั้นเหนือจะพูดกับพี่เป็นครั้งสุดท้ายถ้าพี่กับพ่อพี่ทำร้ายลุงมนตรีแล้วก็เหนือนี่แหละจะเป็นคนหยุดพวกพี่เองเหนือนี่พี่แบงค์พี่แบงค์ร้องทำไมอ่ะพี่ว่าเรามีเรื่องจะคุยกันนะพี่แบงค์ไม่ตลกนะเหนือนี่ชุดสวยนะอย่ามาจับนี่พี่แบงค์
พี่แบงค์พี่แบงค์ชอบความเจ็บปวดเหรอฮะพี่แบงค์ไปนี่ฮะชอบนี้ก็ไม่พอพี่แบงค์ไปพี่แบงค์ไปทำไมไปพี่จะเล่าเรื่องให้ฟังไงพี่แบงค์ไปอยากรู้นะไม่ใช่หรอไปใช่ด้วยยังไม่กลับอีกเหรอวะฮัลโหลสิงเฮ้ยโตอยู่ไหนวะกูอยู่หน้าออฟฟิศอ่ะก็เดี๋ยวกลับละเอ้าแล้วมึงเจอเหนือหรือเปล่าเนี่ยฮะเหนือเหนือเสียงเล่ามึงไม่รู้ไม่รู้พูดดีๆไม่รู้เรื่องเหรอฮะพี่แบงค์พี่แบงค์ขอร้องอย่าทำอะไรเหนือเลยนะคะอย่าทำเลยพี่แบงค์พี่ไม่ทำพี่จะเล่าเรื่องให้ฟังไงไม่เอาพี่แบงค์ไม่เอาพี่แบงค์พี่แบงค์อยากฟังนะไม่ใช่เหรอเหนือช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าไปช่วยได้หรอกช่วยด้วยเหนือช่วยด้วยโอ๊ยช่วยด้วยเหนือเหนือทำผู้หญิงหนีได้ไงวะเฮ้ยเหนือไอ้โต เหนือ เหนือ เดี๋ยวก่อน เหนือ เหนือ เดี๋ยวก่อน เหนือเกิดอะไรขึ้นน่ะเหนืออยู่เฉยนะเฮ้ยไม่ต้องมายุ่งกันเหนือพี่กับมันอ่ะก็พวกเดียวกันนั่นแหละเห็นแก่ตัวเอาแต่ผลประโยชน์ให้ตัวเองเคยได้ถึงคนอื่นเขาบ้างไหมอ่ะทำไมอ่ะทำไมถึงเป็นคนแบบนี้พี่ต่อทำไมถึงเป็นคนแบบนี้พี่ต่อคอยดูถ้าลุงมนตรีเป็นอะไรไปเหนือจะไม่มีวันให้อภัยพี่เลยทักซี่เหนือเดี๋ยวก่อนเหนือเหนือไปเลยค่ะเหนือเหนือThank you.
ครับผมว่าคนเราต่างหวังจะทำอะไรก็เพื่อหวังอะไรสักอย่างนึงนะครับโอ้ก็ถามหน่อยสิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้เธอเบื่อเธอเหนื่อยกับมันบ้างหรือเปล่ามีเหตุผลอะไรอายุราชการของเองยังเหลืออีกตั้งปีนึงนะเองกำลังจะได้เป็นนั่งกระทรวงใหญ่ผู้ใหญ่เขาสนับสนุนนี่พี่รู้มาพี่ไม่เห็นด้วยคือสุขภาพผมมันแย่จริงๆครับมันน่าจะดีกว่าถ้าหลีกทางให้คนอื่นเขาขึ้นมาทำมันจะได้ไม่เสียงานราชการนะอีกอย่างหนึ่งไอ้ยูโรลูกชายผมมันก็ยังเรียนอยู่ถ้าผมเป็นอะไรไปตอนนี้มันจะลำบากมนตรีพี่เติบโตมาในราชการนะได้ดิบได้ดีจนทุกวันเนี่ยพี่คืออยากให้มนตรีเป็นอย่างพี่บ้างอยู่ที่สูงสูงแน่นอนแหละลมมันจะต้องพัดแรงแต่เองก็ต้องโน้มตัวตามลมเหมือนต้นหญ้าอย่าทำตัวเป็นไม้ใหญ่โต้ลมไม่งั้นเองจะหักโค่นยังไงก็เห็นแก่ลูกเองนะมนตรีโลกใบนี้เองคิดว่ามันสะอาดนักเหรอเองแน่ใจเหรอว่ามันไม่เชื่อโลกมีสิอย่าคิดว่าตัวเองสะอาดนักนะมนตรีย่งไงชีวิตเนี่ยก็หนีความสกปรกไปไม่พ้นฮัลโหลฮัลโหลไอ้โตนี่กูคุยกับ AI หรือไงวะฮะไม่มีเสียงตอบรับด้วยเนี่ยมีอะไรสิงกูไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวมึงหมายความว่าไงวะกูรับตัวเองไม่ได้อีกต่อไปแล้วเฮ้ยไอ้โตอันพ่อโตขอคุยด้วยหน่อยเรื่องอะไรอ่ะเรื่องพี่แบงค์เสี่ยหงอามนตรีแล้วก็เรื่องของพ่อใช่พ่ออยากให้แกมาเห็นจริงๆว่าโลกของธุรกิจเนี่ยมันเป็นยังไงพ่อถึงได้ฝากแกกับเสี่ยหงกับแบงค์แกจะได้เข้าใจไงล่ะตัวมันไม่ใช่อ่ะไม่ใช่ยังไงมันคือการเล่นสกปรกนะพ่อมันไม่ใช่ธุรกิจเลยนี่คือถ้ามันไม่มีเส้นสายก็ต้องจ่ายใต้โต๊ะไอ้ที่แกอยู่ดีกินดีพ่อมีทุกวันเนี้ยก็เพราะมันเส้นสายกับใต้โต๊ะเนี่ยแกจะปฏิเสธมันไม่ได้เลยนะโต
พ่อถึงได้อยากให้แกออกไปดูซิว่าเขาทำกันยังไงคนที่ชนะพ่อไม่อยากให้แกคิดแบบแม่แกเลยนะตอนนั้นแม่แกไม่เข้าใจพ่อเหมือนแกแล้วเป็นไงพ่อมีทุกอย่างเนี่ยได้ยังไงโลกเนี่ยมีคนอยู่2พวกนะโตพวกที่แพ้กับพวกที่ชนะโตอยากเป็นพวกไหนฮัลโหลสวัสดีครับโตนี่อาเองนะอามนตรีเหรอครับใช่โตออกมาเจอกับอาที่กระทรวงหน่อยสิได้ครับอาฮัลโหลสิงห์ไอ้โตอามุนตีอ่ะยอมเซ็นแล้วนะเว้ยจริงดิจริงดิมิชชั่นของมึงกูอ่ะคอมพลีทแล้วนะเว้ยพวกเราถึงฝั่งฝันแล้วว่ะเออโอเคสวัสดีค่ะมาติดต่ออะไรคะอ๋อผมมาพบท่านมุนตีนะครับท่านอธิบดีไม่อยู่นะคะอ้าวท่านไปไหนล่ะครับพอดีผมนัดท่านไว้ครับอันนี้ใช่คุณโตหรือเปล่าคะใช่ครับท่านฝากของมาให้ค่ะท่านฝากมาบอกว่าขอบคุณมากคิดว่ามันสะอาดนักหรือยังไงชีวิตเนี่ยก็หนีความสกปรกไปไม่พ้นอ
ากโตอยากไปไกลอาจต้องเป็นสีเทาเติบโตตามทางหัวใจหรือโตภายใต้เงาของใครก็เลือกเอาหัวใจของเราอยากเป็นสีอะไรแม้ยิ่งใหญ่ทำไมงดงามถ้าหากทำคนนี้หล่นหายศักดิ์ศรีมีค่าเท่ากับเม็ดทรายยอมพ่ายแพ้ให้ความมัวเมาหัวใจกลายเป็นสีเทาสุดท้ายก็เหลือเพียงความว่างเปล่าไม่เหลือใครอยากโตอยากไปไกลอาจต้องเป็นสีเทาเติบโตตามทางหัวใจหรือโตภายใต้เงาของใครก็เลือกเอา